วันจันทร์ที่12สิงหาคม2567เวลา7นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินทร์ใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ในภาคเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศลโดยมีนายณัฐพัชร์ สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ณอาคารโดม70ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี